โอ้โหเราอยู่ที่ไหนอะสวัสดีทุกคนทุกคนเข้ามาอยู่ในเชลนใหม่ของเรามาตกแต่งเค้กกันไปกันเลยหนูต้องการเค้กแบบนี้มันดูง่ายมากงั้นก็มาดูกันว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ไงฉันก็ทำได้ดีกว่านายแน่นอนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเค้กต้องเป็นของฉันฉันจะจับเป็นคนแรกเฮ้ยเอาเค้กของฉันไปไหนฉันได้มันก่อนตอนนี้ฉันเค้กให้เพเนโลปีส่วนนายก็ทำหน้างงๆแบบนั้นต่อไปนะฉันต้องการครีมแล้วก็อีกหลายๆชั้นตอนนี้เราแค่ต้องเคลือบเค้กให้สวยงามด้วยครีมสีขาวแสนอร่อยจากนั้นก็ตกแต่งด้วยป๊อกกี้ให้รอบเค้กเพเนโลปีต้องชอบมากแน่ๆดูสิมันสวยแค่ไหนแต่หยุดแค่นี้ไม่ได้นะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยลูกกวาดสกิทเทิลส์ไว้ด้านนอกและเพิ่มไว้ด้านบนด้วยสำหรับการตกแต่งสุดเท่เราต้องเพิ่มนูเทลล่าสีรุ้ง1ขวดมันออกมาสวยงามมากโอ้โหไม่อยากจะเชื่อฉันต้องทำเค้กเหมือนกันเอาล่ะฉันพร้อมแล้วเช็คเอาเค้กไปหมดเพราะงั้นจะทำเค้กป๊อปปิดแทนมันต้องอร่อยไม่แพ้กันแล้วก็ยังสวยงามอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยเราแค่ต้องเติมช็อกโกแลตลงไปในป๊อปปิดแล้วก็ปล่อยให้มันแข็งตัวจากนั้นก็เอามาใส่จานทำแผ่นช็อกโกแลตจับป๊อปปิดหลายๆอันจากนั้นก็ราดด้วยช็อกโกแลตนมที่ละลายแล้วลงไปให้ทั่วมันน่ากินสุดๆดูนี่สิพิเศษไปเลยตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วสวยงามด้วยแต่คนตัดสินก็คือเพเนโลปีเท่านั้นว้าวเค้กทั้งหมดน่ารักมากหนูชอบจังเลยมาเริ่มจากเค้กก้อนนี้กันมันดูเหมือนในรูปของหนูเลยเค้กกับสกิทเทิลส์เป็นการผสมผสานที่ลงตัวและตอนนี้ก็มาลองเค้กก้อนนี้กันต้องอย่างนี้สิมันคือช็อกโกแลตจากป๊อปปิดมาลองกันแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมต้องลองแค่เดียวด้วยล่ะหนูมีต้องเยอะกลายเป็นคำใหญ่ๆพร้อมกันเลยใช่แล้วนี่มันคนละเรื่องอร่อยมากแค่นี้เก่งที่สุดจริงปะโอ้เย่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆนะข้าจะเลี่ยงเชฟว่าใครเก่งที่สุดไม่ใช่อันนี้นี่ก็ไม่ใช่อ๋อแบบนี้แหละหนูต้องการเค้กแบบนี้ทุกคนทำได้ไหมคะมันน่ารักมากเราจัดการได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยทำไมต้องใช้คนแค่คนเดียวบนเค้กล่ะในเมื่อเราสามารถใช้ได้หลายคนในครั้งเดียวแบบนี้อร่อยกว่าเอาละเอาละรู้เลยไหมฉันอยากเชฟไม่ให้ใช้คนมาพูดสุดเจ๋งพวกนั้นได้ใช่แข็งเข้าไปเลยแล้วมันจะเป็นของฉันเรียบร้อยเท่านี้ตอนนี้ก็มาตกแต่งเค้กกันเลยติดคนวัฟเฟิลให้รอบจากนั้นก็บีบครีมใส่อร่อยให้ทั่วเค้กมันดูน่ารักอย่างไม่น่าเชื่อดูนี่สิทุกคนมันสวยงามมากเหมือนดอกไม้สุดยอดและตอนนี้ด้านบนเราก็เทสครีมใส่อร่อยลงไปมันสวยงามแล้วก็สดใสด้วยบีบครีมลงไปอีกเล็กน้อยและจากนั้นใส่สตรอเบอรี่อร่อยๆลงไปด้วยนะเพเนโลปี้ต้องชอบเด้นอกจากนั้นเพเนโลปี้ยังชอบสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตด้วยเอางั้นช็อกโกแลตชิพก็ไม่เลวโอ้ใช่มันเจ๋งมากฉันต้องชนะแน่นอนน้องสาวต้องชอบเค้กของฉันมันเจ๋งมากมากและคนสุดท้ายแล้วต้องลองสักหน่อยแล้วเชฟเป็นอะไรไปเขาอยากไม่ได้อีกหรอนายก็ได้ยังไงมาแช่แข็งฉันเอาคนวัฟเฟิลขึ้นมาเลยนะแบบนี้สิค่อยอย่างชั่วตอนนี้ก็มาเริ่มการแข่งขันต่อเลยแล้วถ้าแบบนี้ล่ะใช่แล้วมันต้องดีแน่นอนก่อนอื่นฉันต้องตกแต่งคนวัฟเฟิลก่อนที่มันไม่เพียงอร่อยแค่เท่านั้นแต่ยังสวยงามอีกด้วยจนลงไปในสปริงเกิลสวยๆแบบนี้สวยงามแล้วจากนั้นก็มาตกแต่งบนเค้กช็อกโกแลตกันวางบราวนี่ลงไปข้างบนแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ต้องเคลือบด้วยสีขาวให้ทั่วทุกที่และจากนั้นก็วางคนวัฟเฟิลเคลือบสปริงเกิลลงไปมันออกเป็นปราสาทที่น่าทึ่งมากและแน่นอนต้องมีนักรบด้วยนะโอ้ใช่มันเลิศมากเพเนโลปีต้องชอบเค้กของฉันแน่นอนได้เวลาลองแล้วจ้ะโอ้โหนี่คือปราสาทเหรอจำหนูอ้าวว้าวอันนี้ไม่สครีมด้วยเจ๋งหนูอยากลองชิ้นนี้ก่อนโอ้โหมันครีมเยอะมากนี่มันอร่อยเกินบรรยายและสวยด้วยใช่หนูชอบนะแล้วมาลองอันนี้กันประสาท
หนูอยากร้องขอคอยแสนสวยก่อนใช่หนูคือมังกรที่กำลังจะทำลายปราสาทหลังนี้ทำลายล้างแล้วก็กินทุกอย่างให้หมดเพราะว่าหนูกำลังหิวมากๆโอ้ใช่อร่อยจังเลยแต่ว่าไม่เว้นแต่อาหารด้วยนะต้องกินเหมือนกันเพราะเพนเนลปี้คือสุดประหลาดที่หิวกระหายอ้ามนี่มันอร่อยมากหนูชอบจริงๆโอ้หนูตัดสินใจแล้วเชฟเป็นผู้ชนะแน่นอนในที่สุดฉันก็ชนะถึงไม่บอกฉันก็รู้ว่าฉันเก่งที่สุดครั้งนี้หนูต้องการเค้กแบบนี้ดูเรียบง่ายแต่หนูชอบยูนิคอร์นมากๆยูนิคอร์นเหรอฉันไม่เก่งเรื่องนี้เลยสบายมากฉันทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเพเนโลปี้ก่อนอื่นก็มาติดเขาสีทองจากนั้นก็ตามด้วยหูและต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแผงคอสีรุ้งที่สวยงามเราต้องทำอย่างปราณีตให้มันออกมาวิเศษที่สุดแบบนี้ทำตามทุกอย่างที่เพเนโลปี้ที่น่ารักต้องการเท่านั้นต้องเพิ่มครีมอีกหน่อยแล้วก็ตรงนี้ด้วยสวยงามมากเหลือแค่ต้องเพิ่มตาแล้วก็เรียบร้อยแล้วเค้กดูน่าประทับใจแต่ว่าน่าเบื่อเพเนโลปี้ไม่ลองอะไรแบบนี้หรอกฉันจะทำเค้กที่อร่อยที่สุดให้เธอต้องมีความสุขมากแน่ๆเรามาเริ่มจากการทำหัวยูนิคอร์นเอาส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปถ้าใครไม่รู้ฉันใช้เวลาตั้ง2วันในการแกะสลักและฉันก็ปั้นได้เก่งมากยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นเค้กด้วยนะไม่เพียงแค่สุกเท่านั้นแต่ยังอร่อยอย่างไม่น่าเชื่ออีกไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จแล้ว เป็นไงล่ะม้าของฉันตอนนี้มาติดตาแล้วก็ปากให้มันกันเรียบร้อยโอ้โหยูนิคอร์นสุดเจ๋งออกมาแล้ว นี่มันสุดยอดไปเลยใช่ไหมเชฟเหมือนฝันร้ายมากกว่าเอาไปให้เพเนโลปี้กันดีกว่าโอ้โหเค้กก้อนนี้น่ารักจังเลยเออแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันดูน่ากลัวเคนนี่เป็นคนทำเหรอมันดูเหมือนยูนิคอร์นสักนิดก็ได้หนูจะลองดูแข็งมากแต่ก็อร่อยดีนะแต่ว่ามาลองเค้กอันนี้ดีกว่าเราไม่ไหวแล้วมันดูเหมือนยูนิคอร์นมากกว่าด้วยแถมข้างในยังเป็นสีรุ้งอีกด้วยโอ้โหดูสีสวยมากสวยจังแล้วก็อร่อยมากๆด้วยวิเศษไปเลยเขาก็อร่อยหนูพร้อมแล้วผู้ชนะแล้วและนั่นก็คือเชฟฉันชนะคาดไม่ถึงเลยล้อเล่นนะรู้อยู่แล้วเราจะเริ่มจากช็อกโกแลตหนูหมายถึงเค้กรูปช็อกโกแลตนะไม่ธรรมดาแต่ทำได้อยู่แล้วสบายมากโอ้ใช่การทำเค้กช็อกโกแลตมันง่ายจะตายแค่ต้องเอาช็อกโกแลตหลายแท่งออกมาจากกระเป๋าเป้ก่อนก่อนอื่นจากนั้นก็เอากระดาษห่อขนมออกให้หมดทุกแท่งเลยนี่ฉันไม่ต้องการแล้วนี่ก็ไม่ต้องการเหมือนกันนี่ทิ้งขยะมาทางนี้ทำไมล่ะทิ้งลงถังสิขอโทษค่ะพอดีเพลินไปหน่อยจากนั้นก็ช็อกโกแลตมันเรียงกันและทำเป็นแท่งเดียวแท่งใหญ่นี่จะเป็นผลงานชิ้นเอกเลยดีนี่ใจเย็นๆก่อนทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ด้วยเพราะหนูกำลังตั้งใจทำเค้กให้เลนซี่กินนะสิเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงเราต้องใช้เครื่องเป่าผมโอ้ยแรงมากเลยแล้วก็มาละลายช็อกโกแลตกันทั้งประสานเข้าด้วยกันดูนี่สิมันกำลังละลายเรียบร้อยเสร็จไปเลยเสร็จแล้วเหรอเนี่ยมันก็แค่ช็อกโกแลตไม่ละย่ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นทำไมไม่เอานูเทลล่าลงไปในแม่พิมพ์ล่ะและจากนั้นก็เติมผลไม้ต่างๆลงไปด้วยและต่อไปจะออกมาเป็นช็อกโกแลตที่แสนอร่อยและมีผลไม้ที่หลากหลายย่าว่าเป็นไอเดียที่ดีมากตอนนี้เหลือแค่ต้องทำให้นูเทลล่าแข็งตัวเอาล่ะไปใส่ตู้เย็นได้แล้วก็แค่รอสักนิดเดียวเป็นความคิดที่เจ๋งจริงๆฉันก็ใช้ช็อกโกแลตแบบเดียวกันฉันมีตัวเลือกที่หลากหลายกว่าด้วย
บางทีฉันจะใช้อะไรดีนะมันมีเยอะมากเลยไหนขอดูตัวเลือกหน่อยสิฉันคิดว่ามันจะเป็นคิดแคทสีชมพูใช่แล้วล่ะจากนั้นก็เทลงในแม่พิมพ์รูปไข่ได้เพื่อทำไข่คินเดอร์ของตัวเองเอาล่ะจากนั้นก็เทให้ทั่วแม่พิมพ์ได้แล้ววอล่ะและจากนั้นเราต้องแช่แข็งช็อกโกแลตด้วยนันโตเจนแล้วเอาล่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็ฉันมีไข่ช็อกโกแลตแบบโฮมเมดแล้วต่อไปตัดไข่ด้านบนแบบนี้มันง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะและจากนั้นเติมช็อกโกแลตหลายๆชนิดลงไปในไข่ได้ยิ่งมีหลากหลายก็ยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นนะเอาล่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในไข่แล้วตอนนี้ก็ปิดฝาไข่ได้แล้วตกแต่งให้มันน่ารักสุดๆฉันก็ทำยูนิคอร์นที่เต็มไปด้วยดอกไม้ฉันคิดว่ามันสวยมากๆเลยเห็นไหมล่ะฉันคิดถูกมันสุดยอดมากโอ้คุณย่าพร้อมแล้วเหรอคะใช่แล้วจ้ะช็อกโกแลตหน้าผลไม้ของย่าพร้อมแล้วเหรอลินซี่ได้เวลาเลือกว่าใครทำช็อกโกแลตได้ดีที่สุดโอ้ว้าวทุกอย่างหนูน่ากินมากเลยหนูคิดว่าสิ่งแรกหนูจะลองช็อกโกแลตจากบริทนี่ว้าวโอ้ใช่อร่อยจังเลยหนูชอบช็อกโกแลตแท่งมากๆตอนนี้หนูจะลองช็อกโกแลตแสนสวยจากคุณย่ามันมีเบอร์รี่และก็ผลไม้มากมายที่หนูชอบทั้งนั้นและอร่อยมากๆด้วยเอาล่ะตอนนี้เหลือแค่ไข่แสนน่ารักจากเชฟแมนดี้ไข่นอกดูสวยงามเกินต้านและด้านในก็เต็มไปด้วยช็อกโกแลตหลากหลายชนิดโอ้ใช่แล้วนี่มันอร่อยเกินบรรยายหนูตัดสินใจแล้วนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่หนูเคยลองเลยเชฟคะยินดีด้วยชนะแล้วโอ้ดีใจจังเลยครั้งนี้หนูต้องการอะไรที่จริงจังกว่าเดิมทำวาฟเฟิลให้หน่อยนะคะโอ้ยแล้วมันทำยังไงฉันไม่รู้เลยวาฟเฟิลเหรอนี่มันง่ายมากอยากทำได้สบายโอ้นี่มันน่าสนใจงั้นก็มาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกต้องการนวดแป้งสับขั้นตอนนี้เราต้องการแป้งไข่เธอคิดว่าเธอสามารถชนะย่าได้งั้นเหรอไม่มีทางย่ามีประสบการณ์มากกว่าเธอนะตอนนี้เหลือแค่ต้องตีแป้งเท่านั้นฮะย่าจะตีแป้งแบบนั้นงั้นเหรอคะไม่มีทางหรอกฉันมีเครื่องมือฮะดูไม้ตีแป้งของย่าสิฉันมีเครื่องมือพิเศษแบบนี้มันทำงานได้ดีกว่ามากแน่นอนแล้วก็เร็วกว่าด้วยเอาล่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้แค่เทแป้งลงในเครื่องทำวาฟเฟิลย่าก็เทแล้วเหมือนกันย่าทำเร็วพอๆกับเธอนั่นแหละทำไมต้องทะเลาะกันด้วยเนี่ยโอ้ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้แป้งจากวาฟเฟิลเลยทำไมเราไม่ทำวาฟเฟิลจากมันฝรั่งล่ะมันเจ๋งกว่าเยอะเราแค่ต้องใส่ฮับบ้าบับบ้าหนึ่งหมวนลงไปในเครื่องทำวาฟเฟิลและที่สำคัญคืออย่าลืมปิดฝาด้วยนะเฮ้ยทำไมปิดยากจังเลยอ่ะเอ้ยเราเข้าเอาได้แล้วโอ้อะไรกันเนี่ยของฉันสุกแล้วค่ะของย่าก็เหมือนกันของฉันก็เป็นไปได้สวยดูสิมันออกมาเป็นวัฟเฟิลรสมันฝรั่งจริงๆอ่ะแน่นอนเธอไม่สามารถกินมันลงไปได้นะแต่เธอสามารถสมุนกับมันได้และถ้าฉันราดน้ำเชื่อมลงไปด้วยมันก็ยิ่งแจ่มสุดๆเลยแบบนี้สิใช่แล้วสวยงามสีสวยอ่ะแล้วตกแต่งวัฟเฟิลยังไงต่อดีนะ
ด้วยตัวเลือกที่เข้ากันสุดๆเบอร์รี่แล้วก็น้ำเชื่อมเมเปิลวางลงไปแบบนี้บัฟเฟิลส์ทั้งอร่อยและก็สวยงามโอ้กินพร้อมกันนี่มันอร่อยสุดๆแน่นอนว้าวส่วนฉันจะเปลี่ยนวัฟเฟิลธรรมดาให้เป็นวัฟเฟิลสายรุ้งก่อนอื่นฉันต้องการสีผสมอาหารรสรุ่งกว่าหลากสีฉันจะใช้มันเพื่อทำให้วัฟเฟิลกลายเป็นสายรุ้งพอเราสร้างสายรุ้งแล้วต่อไปก็เรามาเพิ่มแม่งด้วยแน่นอนเราต้องเพิ่มด้วยวิปครีมยังไงล่ะมันเจ๋งมากแน่แน่โรยด้วยสปริงเกิลแล้วก็เสิร์ฟได้ได้เวลาเลือกผู้ชนะแล้วจ้าเอาล่ะเลือกได้เลยทุกจานดูสดใสและน่ากินมากหนูอยากลองกินวัฟเฟิลใส่รุ้งเป็นจานแรกมันทั้งสดใสและสะดุดตากว่าใครเลยและนอกจากนั้นก็อร่อยมากๆใช่แล้วดีที่สุดต่อไปหนูจะกินวัฟเฟิลของคุณย่ามันมาพร้อมกับผลเบอร์รี่และก็หนูชอบมันมากๆด้วยวิเศษเอาล่ะตอนนี้เหลือแค่วัฟเฟิลหนึบหนับรสมะฝรั่งโอ้ว้าวไม่ใช่แค่สวยงามและอร่อยนะต้องลองแล้วอร่อยจังเลยน้ำเชื่อมเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนี่มันสุดยอดมากๆเลยและยังสามารถเป่าลูกเป่าได้อีกด้วยนี่แหละเจ๋งมากดีที่สุดเลยไม่เพียงแค่อร่อยนะสโนว์อีกด้วยหมายความว่าอันนี้ชนะจริงเหรอโอ้เย่ฉันรู้อยู่แล้วหมอฝรั่งไม่ทำให้ผิดหวังหนูอยากกินเค้กใส่ลุงทุกคนทำได้ใช่ไหมฉันมีไอเดียมากมายในหัวฉันไม่รู้ด้วยซ้ำจะเลือกอะไรดีนะใช่แล้วขั้นแรกต้องหั่นเค้กเป็นครึ่งหนึ่งและเราไม่ต้องการอีกครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็หมุนเค้กแบบนี้และจากนั้นฉันต้องการครีมกับไม้พายเทครีมลงไปในนี้แล้วก็ใช้ไม้พายเกี่ยให้ทั่วเยี่ยมมากอะไรต่อนะฉันต้องการจัดวางสายรุ้งและด้วยลูกกวาดสีรุ้งมันต้องเข้ากับงานนี้มากมากฉันมีทุกสีที่ฉันต้องการเลยเรามาเริ่มที่สีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงด้วยนะลูกอมสีม่วงแค่ไม่กี่ลูกก็เสร็จแล้วเอาล่ะย่าก็รู้แล้วว่าย่าต้องทำยังไงน่าจะใช้บลูเบอร์รี่จากนั้นส้มมะนาวแล้วก็กีวีด้วยและสตรอเบอรี่ช้ำๆส่วนรอบๆย่าจะใส่ส้มหวานๆลงไปเพื่อให้หลานรับลินซี่ได้รับวิตามินส้มช้ำขึ้นมาเลยดูสิมันสดใสแค่ไหนโอ้โคลอี้เธอชอบไหมไม่ค่ะคุณย่าหนูไม่ชอบเลยนี่ต่างหากของอร่อยจริงๆตอนนี้ฉันสร้างสายรุ้งด้วยการใช้หมากฝรั่งฮัมบ้าบับบ้าหลากสีนี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยแต่ฉันมีทุกสีที่ฉันต้องการเยี่ยมมากจากนั้นก็วางเป็นสายรุ้งแบบนี้มันจะออกมาน่ารักและก็น่ากินมากด้วยลินซี่ต้องชอบมันแน่ๆเอามาวางไว้ที่เค้กและจากนั้นก็มาเพิ่มป๊อปคอร์นอีกเล็กน้อยเพื่อให้ลินซี่ได้เคี้ยวอะไรกรอบมันดูเหมือนแม่กเลยใช่ไหมล่ะมันเจ๋งมากด้วยเป็นยังไงบ้างล่ะคุณย่าเธอนี่เก่งจังเลยจ้าแต่เค้กของย่าต้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยนั่นเนี่ยใช่แล้วย่ามีน้ำผึ้งที่ย่าชื่นชอบเอามาราดให้ทั่วเค้กไปเลยเพื่อให้มันอร่อยยิ่งขึ้นโอ้สวยงามเชฟดูเหมือนเค้กของเธอต้องการน้ำผึ้งนิดหน่อยไม่จำเป็นครับคุณย่าผมมีวัตถุดิบที่อร่อยที่สุดอยู่แล้วอย่างมาร์ชเมลโล่มันดูเหมือนเมฆด้วยวางไว้รอบๆแบบนี้มันดูเหมือนเค้กที่น่าทึ่งมากลินซี่ลองได้แล้วครับว้าวโอ้ดูเจ๋งมากเลยหนูชอบทุกก้อนอยากลองแล้วแล้วล่ะมาลองจากอันนี้กันมีสายรุ้งที่สวยงามด้วยแถมยังอร่อยมากๆและตอนนี้มาลองพร้อมกับเค้กโอ้อร่อยอย่างเหลือเชื่อแล้วอะไรต่อเค้กไหนดีนะฮะหนูอยากกินลูกกวาดอร่อยมากๆเลยและมีมาร์ชเมลโล่ด้วยและต่อไปก็เป็นตาเค้กผลไม้เข้มข้นรสชาติจะเป็นยังไงนะ
อร่อยจังเลยคิดไม่ถึงว่าหนูจะชอบอันนี้ที่สุดนะอะไรนะจริงเหรออย่าฉันนะเย่มากอดกันทีและครั้งนี้หนูอยากให้ทุกคนทำเค้กด้วยแตงโมขอย่าคิดแป๊บทำไมย่าต้องการเค้กด้วยเมื่อย่ามีแตงโมแสนอร่อยที่ย่าปลูกเองในสวนของย่านี่คือหนึ่งในนั้นปีนี้ลูกเล็กไปหน่อยแต่ก็โอเคนะมันยังอร่อยอยู่ดีตอนนี้จะหั่นแตงโมออกเป็นหลายๆส่วนด้วยกันครบย่าทำได้หน้าผากแข็งแกร่งแต่มือนิดหน่อยโอ้ยย่าสบายดีต่อไปก็มาหั่นแตงโมเป็นทรงเค้กกันชิ้นนี้จะเป็นด้านล่างและชิ้นนี้จะเป็นด้านบนและอีกหนึ่งชิ้นวิเศษเอาละย่าไม่ต้องการขยะพวกนี้แล้วโอ้แตงโมยังเหลืออีกด้วยมากินกันเลยอร่อยจังอ่ะโอ้มันดูเหมือนหมวกเลยเชฟดูสิฉันมีหมวกเจ๋งๆด้วยฉันจะไม่พูดอย่างนั้นนะมาดูกันดีกว่าว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างฉันจะทำเค้กแตงโมลูกเล็กน่ารักมันจะเป็นเค้กที่อร่อยสวยงามและน่ารักที่สุดบางทีลินเซียไม่กล้ากินมันด้วยสัมผัสน่ารักเกินไปแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคอยดูฉันต้องการตาสับเค้กของฉันด้วยล่ะมันดูดีมากพร้อมแล้วมันทั้งน่ารักสดใสและก็สวยงามคุณย่าทำอะไรครับย่าต้องการสับปะรดเพื่อตกแต่งเค้กสำหรับลินซี่นะจ๊ะเพราะหลานสาวของย่าชอบแตงโมและสับปะรดมากๆและย่าก็รักลินซี่มากๆเพราะงั้นย่าตัดเป็นรูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักของย่าและมีดอกไม้ด้วยนะเพราะเป็นความสวยของหลานสาวพร้อมแล้วกินได้แล้วจ๊ะแล้วไปอะไรไปโคลอีหนูกำลังไปได้สวยหมวกเก๋ๆให้ตัวเองด้วยตอนนี้มาทำเค้กกันฉันทำแสนอร่อยหนูต้องการเยลลี่ให้ลงไปในเปลือกแตงโมเลยจากนั้นก็ละลายมันลาก่อนนะเยลลี่ต่อไปเราต้องการทุกอย่างแข็งตัวอย่างรวดเร็วก็เลยใช้สเปรย์แช่แข็งฉีดแตงโมไงเออใช่มันได้ผลเจ๋งโอ้ทุกคนรอฉันอยู่เหรอฉันทำเสร็จแล้วล่ะลินซี่ลองเลยโอ้ว้าวมีจานน่าสนใจสนใจทั้งนั้นเลยแต่อันนี้ดูเจ๋งมากมาลองกันโอ้ทำไมจิ้มไม่เข้าอ่ะแปลกจังเลยช่างเธอไปลองจานอื่นดีกว่าเค้กชิ้นนี้ดูน่าสนใจจังโอ้ว้าวมันทำมาจากแตงโมและสับปะรดล้นล้วนเลยและรสชาติก็สุดยอดแล้วเชฟทำอะไรมามาลองกันน่ากินมากและรสชาติก็ดีสุดๆมันเลิศมากหนูตัดสินใจแล้วผู้ชนะก็คือเชฟในที่สุดเวลาของฉันมาถึงแล้วฉันเก่งที่สุดและตอนนี้หนูต้องการเค้กช็อกโกแลตโอเคเอาล่ะต้องนึกอะไรสักอย่างแล้วฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วล่ะฉันคิดว่าการทำเค้กเป็นรูปช็อกโกแลตมันต้องสุดยอดมากแน่แน่นี่คือส่วนเกินเพราะงั้นเราก็กินได้อร่อยจังเลยนี่กันบรรยายโคลอีหลานมีครีมเต็มปากเลยมานี่สิจ้าย่าจะเช็ดให้เยี่ยมมากตอนนี้ย่าต้องเริ่มทำเค้กของย่าแล้วแล้วเราต้องทำอะไรนะโอ้ช็อกโกแลตเยี่ยมมากมาละลายช็อกโกแลตกันให้เป็นของเหลวคุณย่ายังใช้วิธีเก่าๆเหมือนเคยสินะฉันจะแสดงให้ดูอะไรที่ไม่ธรรมดาให้ทุกคนได้เห็นน้ำเชื่อมช็อกโกแลตสีทองนี่คือวัตถุดิบแห่งอนาคตดูให้ดีๆนะฉันต้องการแม่พิมพ์ด้วยวางไว้บนเค้กแล้วก็เทช็อกโกแลตสีทองลงไปให้หมดจากนั้นก็สามารถยกแม่พิมพ์ขึ้นมาได้เพื่อทุกอย่างมันกระจายอย่างสวยงามดูสิเป็นหยดที่สวยงามจริงๆว้าวฉันกำลังยุ่งอยู่กับการกินเค้กที่เหลืออยู่แต่ตอนนี้มาตกแต่งเค้กกันเถอะฉันมีทุกอย่างที่ต้องการในกระเป๋าเยอะมากตอนนี้เราจะตกแต่งเค้กด้วยของพวกนี้ใช่แล้วโอริโอที่ฉันต้องการมันดูน่ากินมากมาทำห่อคอยโอริโอกันแล้วก็เอามาติดไว้ตรงนี้
เยี่ยมมากแล้วเรามีอะไรอีกนะน่ากินมากไอติมคนจริงไปเลยฉันต้องการอย่างอื่นด้วยสิโอ้ใช่แล้วช็อกโกแลตติดช็อกโกแลตให้ทั่วเลยมันจะกลายเป็นปราสาทช็อกโกแลตฉันคิดว่าเรายังต้องการช็อกโกแลตอีกนะอีกหลายๆลูกเลยล่ะเสร็จแล้วสวยงามเค้กช็อกโกแลตของฉันเป็นรูปปราสาทแสนสวยไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วแล้วในกระเป๋าใบนี้ฉันมีส่วนผสมลับที่ทำให้ทุกคนต้องทึ่งแน่นอนมาเปิดกันเลยความงามสีทองของฉันดูให้ดีๆมันคือช็อกโกแลตเฟรโรโรเชอร์มันดูวิเศษมากเราจะติดให้ทั่วเค้กทุกคนต้องอ้าปากค้างกันไปเลยแต่ยังมีบางอย่างขาดหายไปโอ้ใช่แล้วต้องเพิ่มเวทมนต์นิดหน่อยเรามาสร้างเนินขนมแล้วก็เพิ่มทุกอย่างลงไปให้หมดเลยและจากนั้นด้านบนใส่กล่องขนมลงไปด้วยให้เหมือนกับว่ามันกำลังตกลงมาจากตรงนี้แต่มันถูกแช่แข็งไว้ลินซี่ต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนแค่ของฉันน่าทึ่งมากใครกลกันคุณย่าตื่นครับช็อกโกแลตของคุณย่ากำลังไหม้แล้วอะไรนะช็อกโกแลตเหรอโอ้จริงด้วยใช่แล้วช็อกโกแลตละลายหมดแล้วจากนั้นก็เททั้งหมดลงบนเค้กกลิ่นหอมช็อกโกแลตช่างน่ากินจริงๆย่าชอบกินมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่พอนะย่ามีผลเบอร์รี่สดๆเต็มตะกร้าเลยมีทั้งสตรอเบอร์รี่และก็บลูเบอร์รี่ย่าคิดว่ามันเข้ากันได้ดีกับเค้กอันนี้แน่นอนเบอร์รี่อันสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วทุกคนทำเสร็จหรือยังงั้นก็ไปชิมกันเลยจ้ะหลานรักนี่มันคือปราสาทช็อกโกแลตและก็เบอร์รี่ที่หนูชอบและก็ขนมหวานทั้งหมดอยากลองทั้งหมดเลยอร่อยจังเลยและเค้กมีรสชาติยังไงนะมันคือช็อกโกแลตสีทองงั้นเหรออร่อยมากๆสุดยอดอะไรต่อล่ะเค้กก้อนนี้ดูเหมือนมันจากส่วนของคุณย่าเลยมันลองกันอย่างที่คิดเลยมันอร่อยอร่อยมากๆส่วนก้อนนี้ก็ดูเจ๋งสุดๆมันคือปราสาทช็อกโกแลตชัดๆอย่างเจ๋งอะอร่อยมากๆโอรีโออันนี้มีอะไรอีกไหมนะโอ้โหยังมีขนมอีกเยอะแยะเลยมีช็อกโกแลตและก็ช็อกโกแลตที่ฉันชอบอีกเยอะแยะอร่อยจังเลยนี่คือเค้กในฝันชัดๆหนูชอบมากๆหนูตัดสินใจแล้วพี่สาวฉันนะโอ้เย่ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องชนะได้เพราะฉันตั้งใจมาก